วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำภารกิจในการสร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเพื่อพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาทั่วแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองดังในยุคพุทธกาลจึงได้นำเสนอเรื่องราวจากการเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่38ที่ยังคงความปลาบปลื้มใจอยู่เสมอค่ะทำให้ผู้ที่ไม่เลื่อมใสกลับมามีความเลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปบรรยากาศความประทับใจเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะหรือว่าชีวิตตอนนี้คุ้มค่ามากที่สุดครับชีวิตณช่วงนี้เป็นช่วงที่มีค่ามากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตตั้งแต่ได้เกิดมาโครงการธุดงค์ธรรมชัยพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่38ตอนที่1พลิกวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเพื่อมุ่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนารู้สึกว่าวัดจะเงียบและการทำความสะอาดอะไรก็จะไม่ทั่วถึงก็เหมือนแบบว่าวนวัดร้างไปหน่อยวัดพระพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เป็นวัดที่เกือบจะร้างมีเจ้าอาวาสอายุ88ปีและมีพระลูกวัดอยู่เพียงหนึ่งรูปเท่านั้นจึงทำให้วัดแห่งนี้ดูไม่ต่างจากวัดร้างกันเลยทีเดียวแต่เมื่อวันที่7พฤษภาคม2553ที่ผ่านมาพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่38ได้ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดพระพลาชัยแห่งนี้เพื่อที่จะไปฟื้นฟูพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจึงทำให้วัดแห่งนี้กลับมาสดใสดูเหมือนสร้างใหม่อีกครั้งผ่านมาโลกเหนื่อยล้าเพราะคอยความหวังอยากมีสักครั้งที่โลกเป็นดังดินแดนสวรรค์ทุกคนมอบรักมอบรอยยิ้มและร่วมแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอเธอคือความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่ของโลกต่อไปโลกใบใหญ่อยู่ในด้วยระยะทางกว่า6กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุแม้เหงื่อจะโทรมกายเท้าจะระบมแต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของญาติโยมที่มารอล้างเท้าเหงื่อทุกหยดก็ดูจะเหือดแห้งไปยิ่งเมื่อน้ำทุกขันได้เทลงมาล้างเท้าผ้าทุกผืนได้คอยซับตามด้วยศรัทธาของญาติโยมที่ก้มลงกราบยิ่งช่วยชะล้างความเมื่อยล้าให้มาลายไปมีเพียงความปลาบปลื้มใจเข้ามาแทนที่พอหลวงพี่มาถึงก็ประทับใจตรงที่มีโยมมาคอยล้างเท้าน้ำตาไหลเลยคือแบบว่าในช่วงที่โยมผู้ชายเขาก้มลงกราบเท้าเราในตอนนั้นคือคิดถึงว่านอกจากพ่อกับแม่เราไม่เคยมีใครทำกับเราแบบนี้นะน้ำตามันก็ไหลออกมาเองโยมตาโยมปู่ทั้งหลายเนี่ยท่านเช็ดเท้าหลวงพี่นะเช็ดเสร็จปุ๊บท่านเอามาซับหน้าตัวเองเพื่อให้เท้าของพระที่เดินธุดงค์เนี่ยพระที่เดินย่างก้าวทุกย่างก้าวเป็นบุญกุศลเนี่ยมาเช็ดหน้าเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองหลวงพี่ไม่เคยเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของตัวเองคุณลุงแก่ๆคนนึงเนี่ยท่านก็เอาผ้ามารองแล้วก็เช็ดเท้าเรานะครับก็กราบถึงแบบเอาหน้าผากเนี่ยสัมผัสกับหลังเท้าของผมเลยก็ซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยมีใครที่จะมาก้มกราบเราได้ครั้งนี้ก็ปลื้มปิติครับถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวครับเมื่อพระธรรมทายาททุกรูปมาถึงวัดก็ได้รีบช่วยกันลงมือพัฒนาวัดปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัดกันโดยทันทีโดยไม่มีการหยุดพักเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกรูปรู้สึกว่าการมาเดินธุดงค์ในครั้งนี้เป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญมากต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเราพระธุดงค์เดินมาถึงวัดแล้วเราก็ไปกราบพระ
จ้าอาวาสแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมือทำงานกันเลยโดยไม่ได้พักเหนื่อยเลยอันนี้หลวงพี่สักคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่ได้พักเหนื่อยเลยตอนแรกหลวงพี่ก็คิดว่าน่าจะพักเหนื่อยสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเราเดินกันมาคือระยะทางไกลมันไม่ใช่ปัญหาแต่คือแดดมันร้อนมาก สภาพศาลานะขี้นกฝุ่นหยักย่ายดินของที่วางระเกะระกะคือทุกๆอย่างที่มันความไม่เป็นระเบียบทุกอย่างอ่ะจนเราไม่สามารถว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีต้องคิดเลยว่าเอ้ยที่เราเรียนมาคืออะไรบนลงล่างในออกนอกความรู้ที่เราได้ฝึกมาจากในค่ายอบรมเราได้นำมาใช้ที่นี่ทั้งหมดเลยครับเราทำกันแบบว่าทฤษฎีมีเท่าไหร่เราขนมาหมดเพราะว่าทุกอย่างมันเกินความคาดหมายจริงๆชีวิตคือการฝึกตนต้องอดทนหากเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลไม่ทอดทิ้งกันพร้อมมีฝันเหมือนพ่อตั้งใจวัดจะไม่ร้างเมื่อช่วยกันดีกว่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีสู้ไปด้วยกันถามใจดูสิก็รู้ว่าดีต้องมันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอุทิศใจตนฝึกฝนกายใจอย่าเปลี่ยนแนวใจแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะหากปัญหาเข้ามาทำทงอย่าไปห่มให้จงผ่อนคลายหยุดใจไว้สบายสบายนิ่งเอาไว้เพียงใจรู้ทันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นในการอบรมครั้งนี้ที่หลวงพี่ได้ก็คือเกี่ยวกับความสามัคคีความรักความปรองดองความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราได้มาเห็นสภาพความเป็นจริงของวัดข้างนอกว่าวัดเขาต้องการพระมีวัดแต่ไม่มีพระซึ่งตรงนี้หลวงพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงต้องจัดบวชพระหมื่นพระแสนครับถึงแม้ว่าโบสถ์แห่งนี้จะไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีความสกปรกรกร้างเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรพระธุดงค์ชุดนี้ก็ไม่หวั่นไหวสู้พัฒนาโบสถ์จนกลับมาดูเหมือนใหม่อีกครั้งโอ้สภาพโบสถ์ของวัดพระประชัยตอนแรกนะครับคือแบบหนักใจครับทุกคนหนักใจกันมากคือไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหจะรอดเหรอครับเพราะว่าไปทั้งขี้นกทั้งหยักย่ายทั้งอะไรเต็มไปหมดคือแบบเหมือนวัดร้างครับวัดจะไม่ร้างมาช่วยกันดีกว่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีสู้ไปด้วยกันถามใจดูสิก็รู้ว่าดีต้องมันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอุทิศใจตนฝึกฝนกายใจอย่าเปลี่ยนแนวใจแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะขอเพียงแค่ฝันให้ไกลสู่ไปอายุศาสนาโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะทุก